นายอลงกรณ์พลบุตรเดินหน้าพัฒนาเรือประมงผนึกศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับสมาคมประมงไทยพัฒนาเทคโนโลยีการจับปลายึดเรือฝึกปลาลังเป็นต้นแบบมุ่งลดต้นทุนแรงงานพลังงานนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเข้าเยี่ยมชมเรือฝึกปลาลังณศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซีฟเด็กจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายบัญชาสุขแก้วนายประพันธ์ลีปายกุลรองอธิบดีกรมประมงนางมาลินีสมิธลิทธีเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิสเตอร์โคอิชิฮอนด้าจากรัฐบาลญี่ปุ่นนายพิชัยแซ่ลิมนายกสมาคมประมงสมุทรปราการและกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและเจ้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงกรมประมงให้การต้อนรับพร้อมทำรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการเรือฝึกปลาลังทั้งนี้เรือฝึกปลาลังเดิมเป็นเรือประมงอวนล้อมจับและได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเรือฝึกประมงอวนลากในปี2564ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมงและรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้งบประมาณ Japanese Trust Fund ในหัวข้อโครงการ Responsible Fishing Technology and Practiceให้เป็นเรือฝึกประมงตัวอย่างในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือทำการประมงเพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งทำการประมงรวมถึงลดภาวะโลกร้อน Low Impact and Fuel Efficient นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดีของลูกเรือบนเรือประมงเสริมสร้างความปลอดภัยการทำงานในทะเลการส่งเสริมและให้ความสำคัญในด้านการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำบนเรือประมงทั้งแบบสดและมีชีวิต Fed and Live Fish อย่างถูกสุขลักษณะเพื่อให้สัตว์น้ำที่จับได้สามารถคงความสดลดการสูญเสียและขายได้ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาดครั้งนี้นายอลงกรณ์ได้เสนอแนะให้ศูนย์ซีฟเด็กและกรมประมงบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ในการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมาใช้ในการพัฒนาเรือประมงของไทยต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาเรือฝึกปลาลังซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีขอให้สมาคมการประมงเข้ามาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงเรือประมงของไทยมุ่งเป้า1จังหวัด1ลำจากนั้นนายอลงกรณ์และคณะได้เยี่ยมชมเรือฝึกปลาลังเรือจุฬาภรณ์และเรือมหิดลพร้อมทั้งให้กำลังใจกรรมการสมาคมประมงเจ้าที่กรมประมงและลูกเรือก่อนที่เรือฝึกปลาลังจะออกทำการลากอวนในอ่าวไทยตอนบนกระต่ายน้อยคอยเตือนใจให้ปลอดภัยกันทุกคนทางม้าลายข้างหน้าคือชีวิตอันมีค่าต่อผู้คนอีกมากมายโปรดขับรถด้วยหัวใจมองทางม้าลายกระต่ายน้อย